มาต่อกันที่ของจริงครับ Yamaha MT125 รถสปอร์ตกึ่งโมทาร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้มีการแนะนำไปแล้วที่ประเทศทางแถบยุโรปครับนี่คือภาพโฆษณาล่าสุดนะครับของเจ้า MT125 นะครับที่หลายคนนั้นเห็นแล้วต้องบอกว่ามันมีมนต์ขลังนะครับมีความเข้มดุดันเร้าใจ Yamaha MT125 ครับสปอร์ตกึ่งโมทาร์ดรูปแบบใหม่ที่ได้มีการออกแบบนะครับรูปทรงที่แตกต่างไปจากรถสปอร์ตทั่วๆไปนี่คือการขับขี่นะครับที่เน้นความเร้าใจเป็นอย่างมากยามาฮ่ากำลังต่อสู้นะครับกับกระแสนิยมแบบใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นในตลาดโลกโดยนำรถมอเตอร์ไซค์ YZF R125 นะครับสปอร์ตฟูลแฟริ่งขนาด 125cc มาถอดเปลือกออกนะครับถอดแฟริ่งออกทั้งคันแล้วก็มีการดีไซน์ถังน้ำมันใหม่พลาสติกด้านท้ายใหม่ตำแหน่งผนังใหม่นี่คือรูปแบบของการขับขี่ที่แตกต่างไปจาก YZF R125 อย่างแท้จริงครับจากตำแหน่งทางนั่งแบบหมอบขี่นะครับมาเป็นทางนั่งสบายๆอย่างเจ้า MT125 คันนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่านี่คือกระแสใหม่ล่าสุดที่มันจะเกิดขึ้นในยุโรปครับสำหรับ MT125 คันนี้นะครับออกแบบมาเพื่อตลาดในยุโรปโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นใครหลายคนที่กำลังเฝ้ารอคอยอยู่ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าอดใจรออีกระยะหนึ่งนะครับข่าวคราวชัดเจนเมื่อไหร่ผมจะรีบนำข่าวคราวมาบอกให้คุณผู้ชมทราบทันทีครับนี่คือโฉมหน้าของเจ้า MT125 นะครับสปอร์ตกึ่งโมทาร์ดรูปแบบใหม่ที่โดดเด่นด้วยชุดเรือนใหม่นะครับแบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบการเรียงตัวเลขนะครับแบบทริปมิเตอร์นั้นเป็นแนวตั้งครับตัวเลขความเร็วเป็นแบบดิจิตอลดังนั้นนะครับนี่คือเรือนใหม่แบบใหม่ที่หลายคนนั้นอาจจะยังไม่คุ้นเคยด้านข้างของตัวถังน้ำมันนะครับจะเป็นท่ออากาศคู่นะครับนำอากาศจากด้านหน้าเข้าสู่ใต้ถังน้ำมันในส่วนของถังน้ำมันนะครับจะแตกต่างไปจาก YZF R125 อย่างแน่นอนครับแต่ว่าในส่วนของโครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์นั้นเป็นชุดเดียวกันนี่คือเครื่องยนต์ขนาด 125cc 4จังหวะ4วาล์วมีม่านน้ำระบายความร้อนนะครับโครงสร้างตัวถังแบบ Delta Box เฟรมเหลี่ยมขนาดใหญ่ท่อไอเสียแบบ Acapovic ครับโอ้โหคันนี้เป็นท่อไอเสียที่ถือว่าเป็นท่อแต่งนะครับแตกต่างจากท่อสแตนดาร์ดทั่วไปครับและความโดดเด่นอีกจุดนึงของเจ้า MT125 คันนี้ครับก็คือการออกแบบตำแหน่งของไฟท้ายนะครับที่ฝังไว้ด้านล่างของชุดแฟริ่งท้ายให้ความแปลกตาและก็สวยงามโดดเด่นไม่เหมือนใคร MT125 คันนี้นะครับให้พลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่15แรงม้าที่ 9,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 9.1 ปอนด์ฟุตที่ 8,000 รอบต่อนาทีครับซึ่งคาดว่านะครับจะสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ149กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบเท่ากันกับรุ่นของ YZF R125 ครับสำหรับอัพไซด์ดาวน์หน้านะครับมีแกนโช๊คขนาด41มิลลิเมตรในส่วนของช่วงหลังนะครับสามารถปรับสปริงพีโหลดได้ซึ่งอัมหลังเป็นแบบอลูมิเนียมอลลอยนะครับโดดเด่นทีเดียวมี3สีให้เลือกครับก็คือสีแดงสีเทาและสีน้ำเงินโดยสีเทานั้นนะครับก็จะเป็นสีพิเศษหน่อยนึงตรงที่ว่าวงล้อจะเป็นสีม่วงน้ำเงินนั่นเองครับและนี่ก็เป็น3สีล่าสุดนะครับของ MT125 สปอร์ตกึ่งโมทาร์ดรูปแบบใหม่นะครับที่คาดว่าจะมาสร้างกระแสนิยมให้เกิดขึ้นในตลาดยุโรปอย่างแน่นอนก่อนหน้านี้นะครับ Yamaha ก็ได้มีการแนะนำเจ้า MT09 แล้วก็ MT07 นะครับมอเตอร์ไซค์สปอร์ตขนาดใหญ่ซึ่งมีดีไซน์แปลกแตกต่างไปจากรถทั่วไป MT125 นะครับเป็นเวอร์ชันที่3ของตระกูล MT ทั้งหมดดังนั้นนะครับต้องมาติดตามกันต่อไปว่ากระแสของเจ้า MT ทั้ง3รุ่น3รูปแบบนั้นจะเป็นอย่างไรในตลาดโลกและคนไทยนั้นจะมีโอกาสได้ใช้หรือเปล่าติดตามข่าวคราวกันต่อไปครับ